กตเตรียมตรวจสอบในสมบัติตอนที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อปี54ครับตรงนี้อ๋อลงทุกครั้งครับไปลงคะแนนทุกครั้งนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ฮะการที่จะให้ข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยไม่ควรกระทำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะนำเสนอเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้นะครับน้องๆสื่อมวลชนก็ดีใครก็ตามนะครับที่จะเสนอข่าวอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเรามีต้นตอที่ตรวจสอบได้ทุกเรื่องอยู่แล้วขอความกรุณาตรวจสอบก่อนนะครับผมเองไม่มีอะไรนะครับก็ไม่เคยที่จะปราศัยไม่เคยที่จะพูดจาให้ร้ายใครในทำนองเดียวกันนั้นก็ขอความเห็นใจนะครับว่ากระบวนการใส่ร้ายปล่อยข่าวต่างๆที่จะทำให้ผู้สมัครเกิดความเสียหายนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยในทุกวันนี้นะครับเราเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่สามารถที่จะไปบอกกล่าวกับใครได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เราอยู่บนพื้นฐานที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทำในดีที่สุดผมว่าผู้สมัครทุกคนนะครับทุกคนก็ตั้งใจที่จะนำเสนอนโยบายพบกันก็ให้กำลังใจกันนะครับทุกคนก็ตั้งใจที่จะทำดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับท่านจะยื่นเรื่องร้องกับกกต.กรณีที่มีคนปล่อยข่าวเรื่องนี้ออกมาไหมคะและอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เนี่ยไม่มีครับไม่เคยคิดจะร้องใครหรือว่าจะทำอะไรให้เกิดใครเกิดความเสียหายนะครับแต่ผมก็อยากจะให้ทุกคนนั้นคิดเหมือนกับผมนะครับว่าการที่จะไปใส่ร้ายใครโดยไม่มีฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยใครจะทำอะไรยังไงไม่เป็นไรนะครับแล้วผมก็รับได้นะครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะฟ้องร้องใครไม่เคยคิดจะแก้ตัวนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแก่พี่น้องประชาชนแล้วผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครนั้นก็เฝ้าติดตามอยู่นะครับสำหรับผมเองก็ขอโอกาสขอกำลังใจเท่านั้นนะครับ